ปัญหาอันดับต้นๆในการเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐก็คือการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากงบประมาณที่ลงไปในแต่ละปีของแต่ละหน่วยงานมีมูลค่าค่อนข้างสูงที่ผ่านมาตามข่าวที่เราได้ทราบกันดีมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐหลายรายที่กระทำการทุจริตต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เตือนใจใครหลายคนที่กำลังหรือกำลังจะกระทำการทุจริตจะเห็นได้ว่าการปราบปรามการทุจริตเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่สามารถทำให้การทุจริตนั้นลดลงได้การป้องกันจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าและหนึ่งในวิธีการป้องกันคือการให้ความรู้สร้างความเข้าใจพอจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้จัดการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในจังหวัดบุรีรัมย์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560เราก็เห็นความสำคัญเราก็ถึงอยากจะให้ทางครูบาอาจารย์ที่ทำหน้าที่เรื่องเกี่ยวกับการพัสดุเนี่ยค่ะให้ศึกษาหรือให้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างเพราะว่าถ้าหากท่านทำงานแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มกับการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเพราะว่ามันจะมีเรื่องร้องเรียนแล้วก็ผลมันก็จะกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินทางอาญาเพราะถ้าเรื่องมาปปช.แล้วเนี่ยมันก็จะมีทางอาญาเข้ามาด้วยก็อยากให้ท่านตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญในการดำเนินงานในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าเป็นเพียงครูบาอาจารย์ไม่ได้ทำเป็นผู้ทำหน้าที่โดยตรงก็อยากให้ท่านให้ความสำคัญถ้าท่านไม่มีความเข้าใจหรือท่านไม่รู้ก็ให้สอบถามมายังหน่วยงานที่เขารู้นะคะหารือได้สำนักงานปปช.หรือสตง.เนี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายขั้นตอนได้หรือว่าคลังจังหวัดเนี่ยค่ะสำคัญสามารถสอบถามหรือว่าในเขตเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเขตการศึกษานะคะให้ข้อมูลได้เช่นกันและไม่เพียงแต่การจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้นการตรวจรับงานหรือโครงการต่างๆเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องศึกษาข้อมูลในสิ่งที่ตนเองไม่รู้เช่นกันทั้งนี้การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติทางรัฐบาลจึงมีนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำงานอย่างโปร่งใสเพราะจะเป็นที่เชื่อถือให้กับประชาชนตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีและร่วมสร้างค่านิยมว่าคนไทยจะไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพก่อนวิยาโลหิตฐาน NBT อุบลราชธานีรายงาน